ัดเรียงสินค้าแล้วเราวางไปเฉยๆไม่ได้หรอคะเรื่องการจัดเรียงสินค้าเนี่ยมีผลต่อเรื่องทั้งความปลอดภัยการขับขี่แล้วก็ข้อกำหนดกฎหมายต่างๆครับเรื่องแค่นี้ง่ายๆก็จะช่วยให้ท่านขับขี่ได้อย่างปลอดภัยบรรทุกสินค้าได้อย่างปลอดภัยครับสวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งกับ Isuzu Tax Talkรายการที่จะพาทุกคนไปพบกับทริคดีๆเกี่ยวกับการขับขี่รถบรรทุกอีกเช่นเคยนะคะและใน EP นี้เราก็มีทริคเด็ดที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการจัดวางสินค้านั่นเองค่ะแต่จะมีเทคนิคดีๆอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เขากันเลยค่ะครับเดี๋ยวเอาใบใหญ่นะไว้ข้างล่างแล้วใบเล็กไว้ข้างบนนะครับสวัสดีครับน้องดาอะไรอยู่คะเนี่ยดูยุ่งเชียวก็กำลังจัดเรียงสินค้าอยู่ครับน้องดาจัดเรียงสินค้าแล้วเราวางไปเฉยๆไม่ได้หรอคะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับน้องดาเพราะว่าจริงๆการขนส่งแต่ละครั้งเนี่ยเรื่องการจัดเรียงสินค้าเนี่ยมีผลต่อเรื่องทั้งความปลอดภัยการขับขี่แล้วก็ข้อกำหนดกฎหมายต่างๆครับแล้วแบบนี้เราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะเนี่ยถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับอย่างแรกเดี๋ยวพี่อ๋องแนะนำเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงก่อนละกันจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับซึ่งจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยมันก็คือจุดที่เสมือนกับว่าน้ำหนักของวัตถุทั้งก้อนนะจะลงอยู่ที่จุดนี้นะครับซึ่งวัตถุในที่นี้ความหมายของพี่ก็คือตัวรถทั้งคันรวมสินค้าไปเข้าไปด้วยแล้วจุดศูนย์ถ่วงจะช่วยยังไงหรอคะพี่อ๋องถ้าจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยอยู่ต่ำที่สุดอยู่กลางรถที่สุดเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการทรงตัวในการขับขี่ทำให้เราขับขี่ได้ดีขึ้นขับขี่ได้ง่ายขึ้นรวมถึงลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยครับสิ่งที่ส่งผลด้วยตรงต่อเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงก็คือเรื่องการจัดเรียงสินค้านั่นเองนะครับวันนี้พี่อ๋องเลยมีเทคนิคดีๆ5ข้อมาแนะนำในเรื่องของการจัดเรียงสินค้าครับน้องดาซึ่งข้อแรกครับสำหรับข้อแรกก็คือเราควรจะต้องจัดเรียงสินค้าให้ไม่เทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งพยายามจัดวางให้อยู่ตรงกลางให้เรียงสม่ำเสมอไม่หน้ารถเกินไปไม่ท้ายรถเกินไปรวมถึงไม่ซ้ายเกินไปและขวาเกินไปครับอ๋อแบบนี้ก็คือเพื่อให้รถเนี่ยมีความบาลานซ์ที่ดีที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเพื่อให้การบาลานซ์แล้วก็การทรงตัวในการขับขี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ดีที่สุดครับสำหรับข้อที่สองนะครับก็คือเราควรจะจัดเรียงสินค้าให้มีความสูงสม่ำเสมอกันครับและถ้าหากจำเป็นใช้แท่นรองต้องใช้แท่นรองเนี่ยก็จะต้องระวังให้แท่นรองเนี่ยมีความสูงสำหรับการวางสินค้าสม่ำเสมอกันด้วยครับน้องดาแล้วการจัดวางสินค้าสูงๆนี่มีผลไหมคะแน่นอนครับความสูงเนี่ยมีผลโดยตรงต่อเรื่องของสินค้านะครับแล้วก็การขับขี่ครับน้องดาเพราะว่าเมื่อสินค้าอยู่สูงมากๆเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะโค่นลงมาตกหล่นเสียหายทำอันตรายต่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนท่านอื่นได้แล้วก็รวมไปถึงเวลาวางสินค้าสูงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยจะอยู่สูงขึ้นตามไปด้วยทำให้การทรงตัวของตัวรถการทรงตัวในการขับขี่เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งอาจมีโอกาสเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุได้ตามมาครับสำหรับข้อที่3นะครับถ้าหากเราบรรทุกสินค้าหลากหลายประเภทหลากหลายขนาดปะปนกันนะครับน้องดาเราก็ควรที่จะเอาสินค้าที่มีน้ำหนักมากๆเนี่ยไว้ด้านล่างสินค้าที่มีน้ำหนักเบาเนี่ยควรไว้ด้านบนครับอ๋อแบบนี้ก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่มีน้ำหนักมากเนี่ยทับสินค้าที่มีน้ำหนักเบาจนพังเสียหายใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเลยครับเพราะนอกจากนั้นแล้วนอกจากที่น้องดาบอกแล้วเนี่ยจริงๆเรื่องน้ำหนักที่มากไว้ด้านล่างเนี่ยมันจะส่งผลให้จุดศูนย์ถ่วงของตัวรถอยู่ต่ำลงมาด้วยครับทำให้การทรงตัวในการขับขี่ดีขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับข้อที่4ครับถ้าหากตัวถังเป็นแบบประเภทแบบกระบะคอกที่เราจะต้องเปิดกว้างนะครับเราก็ควรจะต้องมีการคลุมผ้าใบสำหรับรถบรรทุกด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันส่งผลโดยตรงต่อการตกหล่นเสียหายของสินค้าครับอ๋อแบบนี้ข้อที่4นี่ก็ต้องมีผลเชิงกฎหมายด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับสำหรับการคลุมผ้าใบนะครับสำหรับรถบรรทุกเนี่ยนะครับน้องดาเราควรจะต้องใช้ผ้าใบสีทึบนะครับแล้วก็มีเชือกรัดหรือเข็มขัดรัดหรือว่าสายรัดหรือที่เรียกกันว่าสเตย์รัดอย่างนี้ก็ได้นะครับต้องคลุมให้แน่นหนานะครับแล้วก็คลุมในจุดที่มันเรียกว่าตรงปลายให้มันไม่ให้มันเปิดโล่งออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าที่เราคลุมผ้าใบอยู่เนี่ยมันหลุดออกมาตกหล่นเสียหายออกมาซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นๆด้วยเพียงเท่านี้
ก็เราก็ปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างปลอดภัยแล้วครับและข้อที่5นะครับเมื่อต้องบรรทุกสินค้าหนักๆเนี่ยนะครับควรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นใช้ความเร็วให้ต่ำลงนะครับโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่เราเลี้ยวโค้งเข้าโค้งรวมถึงการเปลี่ยนเลนด้วยนะครับเพราะว่าในกรณีต่างๆเหล่านี้นะครับอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็อันตรายได้แล้วนอกจากทริคดีๆข้างต้นแล้วพี่อ๋องมีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมคะอ๋อมีอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับน้องดาก็คือเรื่องของในกรณีถ้าหากบรรทุกสินค้าที่มีความยาวมากๆยาวกว่าตัวรถนะครับจำเป็นต้องวางพาดแบบนี้แนะนำให้ใช้วัสดุที่มีการรองรับในการวางสินค้ามากกว่าไปวางพาดหัวเก๋งหรือพาดกระบะทางด้านท้ายเรื่องแค่นี้ง่ายๆก็จะช่วยให้ท่านขับขี่ได้อย่างปลอดภัยบรรทุกสินค้าได้อย่างปลอดภัยครับโอ้โหวันนี้นะคะเราก็ได้รับทริคดีๆค่ะเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าที่สำคัญมากๆไปกันอย่างจุใจเลยนะคะหนูต้องขอขอบคุณพี่อ๋องมากๆเลยยินดีมากครับที่มาแนะนำทริคดีๆค่ะพร้อมกับให้ความรู้กันแบบเต็มอิ่มตลอดทั้งรายการเลยค่ะวันนี้ใช่ครับแล้วก็นอกจากเทคนิคดีๆต่างๆเหล่านี้ที่วันนี้พวกผมได้แนะนำไปนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านครับในเรื่องของจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขับขี่รวมถึงขับขี่อย่างมีสติแล้วก็ไม่ประมาทแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรา2คนต้องขอตัวลากันไปก่อนส่วน EP หน้าจะมีสาระดีๆอะไรมาแนะนำอีกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อมาพบกันใหม่ที่ Isuzu Tux Talk นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับไหนๆก็มาแล้วเนาะช่วยพี่ปิดประตูหน่อยแล้วกันนะโอ้โหเอาเลยใช่ไหมคะเอาเลยครับ